อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปี2563มีประเทศจีนประเทศเดียวนะฮะที่เจริญเติบโต 1.9% ทุกคนติดลบกันหมดนะฮะติดลบขนาดไหนผมจะตัวเลขให้ดูอเมริกาติดลบ-4.3% อังกฤษลบ-9.8% EU สหภาพยุโรปมีอะไรบ้างแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญแหละวาสนาแถมแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยายากยากยากที่จะแข่งเกินกันและกันเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียปรัชญาปรัชญาปรัชญาชีวิตปรัชญาคือความสงสัยนะครับใครตอบความสงสัยที่ว่านั้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องตรงจริงตามปราศจากกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติได้คนนั้นก็จะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับย้ำใครที่สามารถไปล่วงรู้สิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็ยังไปล่วงรู้ปราศจากกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้คนนั้นแหละก็จะคือเป็นบุคคลที่มีความที่มีปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลอย่างยิ่งลุงทำท่าจะขึ้นยอดตาหนึ่งนะมั่งแบบนี้ฮะไปกินอะไรมาเช้าเนี่ยกลางวันเฮ้ยกินอากาศเป็นยากินน้ำเป็นยากินพืชผลไม้เป็นยาวันนี้กินวันนี้กินสัตว์อย่างเดี๋ยวนึกก่อนโอ้กินแล้วกินแล้วกินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวลุงออกให้ผ่านพ้นมาถึงนาทีนี้ก็มาเจาะตามปกติ2 ทุ่มเนาะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นต้นคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลลุงก็มาดูตรงนี้หน่อยเดียวเองฟังให้ดีนะมาถึงวันนี้เวลานี้นักวิทยาศาสตร์สาขาของหลายสาขาครับรวมกันจะเป็นดาราจักรก็คือดาราศาสตร์นะครับ
สาขาเวลาก็แล้วกันอย่าลืมนะโลกใบนี้นะฮะใช้เวลาสากลอยู่นะครับอย่าลืมเวลาสากลใช้กันมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะครับ2 ทุ่ม 8 นาทีเดี๋ยวนี้นะครับเรายังไม่รู้ว่ามันกี่วินาทีหน้าวันนี้ก็ยังซอยไปอีกนะคำว่าวินาทีเนี่ยยังซอยเข้าไปอีกนะครับซอยให้เล็กเข้าไปแสนเล็กไปถึงระดับอะตอมเขาเรียกว่าเวลาของอะตอมอาการเทียบเวลาอย่างนี้เนี่ยข้อผิดพลาดของเวลาก่อนๆที่เคยมีมาก็คือเวลาเราใส่ในนาฬิกาใช่ไหมมันเป็นกลไกเป็นเครื่องกลมาถึงวันนี้เวลามันเป็นดิจิตอลเวลาทุกวันนี้มันใช้คลื่นนะครับใช้คลื่นคลื่นความถี่มีขนาดเล็กมากๆนะครับขนาดคำว่าวินาทีนี่ยังแยกย่อยไปอีกเป็นวินาทีเดียวนะไปถึง100 ส่วน1,000 ส่วน10,000 ส่วนวินาทีเดียวนะแป๊กเนี่ยครับแป๊กเนี่ยครับจากศูนย์นะจากศูนย์เนี่ยแป๊กแค่นี้ครับแยกไปถึงเศษ1 ส่วนล้านของวินาทีประมาณนั้นครับช่วงวินาทีเดียวช่วงนี้มันแป๊กเดียวเนี่ยจะทำมือไงจะเข้าใจดีอันเนี้ยไอ้ช่วงเนี้ยแป๊กคือวินาทีมันแค่กระโดดไปเนี่ยเขายังแยกไปได้เป็นล้านส่วนและเกินกว่าล้านส่วนกันหน้าวันนี้ก็ใช้คำว่าเวลาอะตอมซึ่งมันสามารถที่จะเวลาให้ตรงกันระหว่างคนที่อยู่ในโลกใบนี้กับเวลาคนที่เดินทางไปที่ดวงจันทร์เวลาไปที่ดาวไหนๆที่เขาจะไปกันดาวของราคาเวลาจะตรงกันแปลว่ามันจะคือมันใช้คลื่นนะใช้คลื่นนะอะตอมพอเวลามันแป๊กแป๊กแป๊กไม่ขาดเคลื่อนกันปกติแล้วเวลาจะต่างกันเยอะเลยระหว่างเวลาในโลกกับเวลาในห้วงของอวกาศ งงเอานะณวันนี้เขาสามารถที่จะใช้เวลาอะตอมได้โอกาสคลาดเคลื่อนเนี่ย10,000 ปีก็ไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวเป็น10,000 ปีนะโยมนะก็ไม่คลาดเคลื่อนนี่แหละคือความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หลายๆสาขามารวมกันเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันแน่แน่จริงๆครับยอมรับว่าแน่มากณวันนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ว่านี้บอกว่าโลกใบนี้มันหมุนเร็วขึ้นฟังให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับการหมุนของโลกใบนี้ที่มันเร็วกว่าเดิมวิธีคิดหลักสากลแน่นอนชาวไร่ชาวนาอย่างผมเนี่ยตระศรีตระสาลูกตระศรีตระสาในมีในมาก็มีเวลาดูกันอ่ะก็ดูอยู่แค่นี้ครับมันกี่โมงกี่ยามแต่คนที่เขาคิดเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนี้เขาคิดหนักมากก็ต้องรู้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้เท่าไหร่การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ดวงนี้เนี้ย
นะการหมุนรอบเองของดาวพุธดาวศุกร์นะและการปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์มากว่าที่จะประมวลกันหมดเรียกว่าประมวลในเชิงเวลาของจักรวาลเลยนะครับเนี่ยกำลังพูดเวลาจักรวาลแปลว่าไปตรวจวัดเวลาที่ดาวอังคารกับโลกเวลาต้องตรงเป๊ะ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 ก่อนหน้านี้มันอย่างเช่นเวลาโลกมันไปหนึ่งวินาทีแล้วเอาว่าไปหนึ่งนาทีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่จักรวาลเนี่ยหมายรู้ถ้าเอาเวลาโลกคือเขาเทียบอย่างนี้ครับผมนักบินอวกาศมีในการ2เดือนมาตรฐานเดียวกันเป๊ะเดือนที่1ใช้อยู่ที่โลกเดือนที่2ออกไปอยู่อวกาศเทียบเวลาปรากฏว่าอวกาศมันจะหมุนช้ากว่าเวลามันจะช้ากว่าทางนี้ไปทางโลกเราไปตั้งเชื่อซะว่าผู้ที่เกิดความแตกต่างเวลาว่าหล่นไป1ชั่วโมงแล้วเวลาอวกาศเนี่ยเพิ่งไป1นาทีอย่างนี้เป็นต้นในพูดจาให้มันเห็นความแตกต่างนะครับเวลาโลกมันเร็วกว่าเวลาอวกาศมันจะช้ากว่าเมื่อเป็นเช่นนี้การสื่อสารมันก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับเห็นไหมอย่างเช่นการพูดคุยที่ทั้งโลกจะให้กับคนที่อยู่ยานอวกาศได้รู้คำแรกมันใช้เวลานานที่บอกว่ามันดีเลย์นะครับ5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง20นาทีบ้างชั่วโมงบ้างประมาณนั้นนะเวลาที่ไม่ตรงกันก็มาจากที่ไอ้เจ้าความเร็วในการปฏิบัติการของนาฬิกาบัดนี้นะฮะมันวินาทีเดียวกันมันเป๊ะชั่วถึงดาวอังคารทันทีเท่ากันงั้นอย่าสงสัยควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มันจะมาเนี่ยครับปิ้งเดียวสื่อสารกันได้ทั้งหมดในโลกนี้ในวินาทีเดียวกันนะครับเรียกว่าเรียลไทม์เข้าทางยังไม่ได้อย่างเดียวคือเซตซีโร่คือเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้อย่างเดียวนอกนั้นเขาได้ไปเยอะแล้วครับเซตซีโร่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีเครื่องกลใดไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดที่จะมาปฏิบัติการให้รูปแบบของเซตซีโร่ได้ไม่ได้เซตซีโร่ที่ว่านี้ภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติคำว่าอากาลิโกเนี่ยจะบอกว่าไม่มีการเวลาไม่มีเวลาไม่มีการเวลาไม่มีเวลาทุกๆเวลาที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งในโลกใบนี้และในจักรวาลอื่นเวลาเป็นศูนย์เซตซีโร่เป็นศูนย์นั่นหมายความตรงนั้นนะครับที่บอกว่าไม่ต้องเลือกเวลาเพราะมันไม่มีเวลาเนี่ยพูดแค่นี้ก็ขัดย้อนแย้งกับทางโลกกันโอ้โหหัวทิ่มดินนะครับคำพูดแค่นี้มันหัวทิ่มดินเลยตีลังกาโป้เลยทั้งหลายในโลกเขามีเวลากันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกคือไม่มีเวลาหรือทุกๆเวลาไม่ต้องเลือกเวลานั่นเองนั่นนะฮะยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อธิบายความตามไทยพระองค์คำว่าอากาลิโกมันแปลว่าทุกๆเวลาจะเป็นกลางวันกลางคืนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนั้นแต่เวลามาถึงวันนี้ลุงก็เลยมาเติมสักหน่อยหนึ่งให้มันทันยุคทันสมัยคำว่าอากาลิโกนั้นมันหมายความว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะคุณโยมเนี่ย
เวลาเป็นศูนย์แล้วก็ใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลนี้เวลาจะเท่ากันแน่นอนนะครับมันก็เรื่องของคนที่รู้เรื่องจิตเท่านั้นนะครับที่จะทำได้นะครับจิตนั้นต้องปฏิสูตรอย่างเดียวนะครับเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีระยะทางด้วยจิตเนี่ยครับจุดสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันในเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับที่เดียวกันนี่ภาษาลุงหงอกภาษาคิกก๊อกเนี่ยครับแน่นอนผิดมนุษย์วนาแน่นอนนะครับเรื่องนี้เอาล่ะเมื่อพอที่จะรู้ตรงนี้ขึ้นยอดตาลฟังอยู่วันยังค่ำแหละลุงหงอกใช้ยอดตาลยอดไหนเล่าให้ฟังใช้ขออนุญาตใช้เลยยอดตาลเล่าให้ฟังครับนั้นก็พยายามขึ้นยอดตาลฟังเรื่อยๆนะครับคนที่พูดมันอยู่เหนือยอดตาลเล่าให้ฟังไม่งงนะพอเข้าใจหรือเข้าใจบัดนี้ก็จะมาถึงคลิปตัวหนึ่งนะครับมีผู้คนส่งมาให้เรื่องของเวลาเดี๋ยวเราดูก่อนตรงไหนไม่รู้หรอกตืด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 จานในครั้งคร่าวๆนะครับแล้วลุงจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรถ้าโลกใบนี้มันหมุนเร็วกว่าเดิมอะไรมันจะเกิดขึ้นลุงออกจะใช้ปัญญาระดับเขตจนาน้อยมาอธิบายขยายความให้ฟังในรูปแบบที่เชื่อมั่นว่ารู้ลงหน้าว่าท่านเข้าใจแน่นอนเตรียมตัวไว้นะคะผมรู้ว่าท่านเข้าใจแน่ๆแม้ว่าที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ขึ้นยอดตาลกี่ยอดฟังก็ลำบากครับนั่นๆๆลำบากเพราะมันต้องใช้ปัญญาระดับสเมนเตนนะปรัชญาระดับประเสริฐเลิศศิวิไลนู่นนะครับตอนนี้ก็มาเพียงแต่บอกว่าเอาละมาแล้วจ้าลองฟังเล่นๆครับอ่านให้ฟังเพราะว่าอันนี้ไม่มีเสียงให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังนิดเดียวก็พอมากกว่านี้ก็เดี๋ยวลำบากวันนี้คือวันที่10ใช่ไหม10มกราคมพ.ศ.2564นะครับข่าววันนี้นะครับสำนักงานบริการระหว่างประเทศว่าด้วยระบบอ้างอิงและการหมุนของโลกที่ฝรั่งเศสก็คือกรุงปารีสฝรั่งเศสเนี่ยฮะระบุว่าปีที่แล้วโลกมีวันที่เวลาทางดาราศาสตร์พวกกลุ่มนักดาราศาสตร์นักดาราจักรนะครับเห็นไหมมันไม่ใช่เฉพาะโลกนะดาราจักรก็แปลในพูดถึงเวลาต้องพูดถึงเรื่องท้องคือมันเกี่ยวขึ้นกับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ลงใช่ไหมล่ะดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์แล้วฟ้ามันจะโคปเรตกันทั้งหมดไปทั้งหมดนะครับเห็นไหมโลกที่มีเวลาทางดาราศาสตร์สั้นและผ่านไปรวดเร็วที่สุดคำว่าสั้นกับคำว่ายาวจำคำไว้ครับมันมีคำว่าสั้นกับคำว่ายาวด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายสั้นยาวให้ฟังไม่ใช่แล้วครับโอ้ยรู้จักกันลุงรู้จักกันเวลาสั้นลุงก็เขียนเหมือนกันนะยาวสั้นมันจะเท่ากับเร็วยาวเท่ากับช้าคืออะไรอะไรเร็วอะไรอะไรเร็วอะไรช้าเลยครับโลกหมุนเร็วกว่าเดิมแต่มันจะได้ระยะทางที่สั้นแล้วมีคำว่าเล็กด้วยนะกันยังได้เหรอเท่ากับเล็กกันอ่ะมีคำว่าเล็กด้วยนะยาวช้านี่คือเท่ากับใหญ่ด้วยครับดูสิครับใหญ่ลุงก็เขียนเอาไว้
กันหลุดโผเวลาพูดไปแล้วก็ได้หน้าลืมหลังได้หน้าไม่จำหลังลุยถั่วตะพื้นตะพือเลยประมาณนั้นไม่ฟังเสียง AM FM เลยเพราะฉะนั้นค่อยๆผมก็พยายามจำท่านพยายาม ขอดักไว้ก่อนนะท่านพยายามจำครับว่าสั้นกับยาวเล็กกับใหญ่นะเพราะมันจะเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับมันเกี่ยวกับโลกใบนี้ล้วนๆเลยเรื่องของโลกใบนี้ล้วนๆเลยที่ว่าพูดถึงเวลาติดเกี่ยวข้องกับโลกดูสิครับลุงเอาบรรยาที่ไหนมาเล่าให้ฟังมีก็ได้ครับแค่นี้ผมอ่านแค่นี้ผมจะเริ่มเข้าใจมนุษย์พันธุ์เข้าใจยากเอ้ยโทษมนุษย์พันธุ์เข้าใจง่ายเป็นอย่างนี้นะครับเพราะคนมีบุญบุญคือความเข้าใจอ่านปุ๊บมันจะเข้าใจไปเลยเพราะคนที่มีบุญบุญมาจากไหนบุญมาจากจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามันมาจากตรงนี้นะคุณโยมนะจิตที่ว่านี่ต้องจิตบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็ตันนะพี่นะให้มาแล้วไปนู่นเลยเวลาไป ค่อยๆฟังค่อยๆลูบคมดาบนี่คมดาบนี่มันเนียนมากนะดาบสมุไรที่ว่านี่ค่อยๆลูบรูปแรงไม่ได้นะครับรู้สึกครับความเนียนครับรูปคมดาบจนสุดคมถ้าดาบเล่มนั้นมันแหลมปิดรูดรูปคมดาบทั้งคมคมคมสุดคมและสุดเล็กเกินคมและเกินเล็กหรือเล็กจนสุดเล็กคมจนสุดคมจึงจะได้ปัญญาที่ว่านี่ครับจึงเป็นปัญญาที่สมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศีลสมาธิปัญญาตรงนู้นนะโยมศีลสมาธิปัญญาคือตรงนั้นนะไม่ใช่ปัญญาแบบโลดเล่นกันนะไม่ใช่ปัญญาทางโลกนะอ้าวส่วนฝั่งปัญญาทางโลกเขาก็ที่ว่าเนี่ยนี่คือปัญญาทางโลกเรื่องของเวลาส่วนปัญญาทางธรรมมันเกินไปเยอะเยอะมากด้วยครับโอเคนะผ่านไปไปต่อฟังให้ดีนะครับทีนี้นะเรื่องของเวลาทางดาราศาสตร์สั้นมีคำว่าสั้นนะครับและผ่านไปอย่างรวดเร็วมีคำว่าเร็วด้วยสั้นแล้วก็เร็วถ้ามันสั้นมันจะตามได้เร็วเดี๋ยวจะรู้หมู่ลิจ่าถ้ามีคำว่าสั้นจะตามด้วยคำว่าเร็วถ้ามีคำว่ายาวจะตามด้วยคำว่าช้ามันควบคู่กันไปตัวสั้นจะตามด้วยคำว่าเร็วเร็วก็จะต่อไปหาเล็กจดได้นี้ไม่พ้นว้าติดครับตัวเลขผมจะไม่อ่านให้ฟังหรอกครับเพราะว่ามันจะไปจำไปทำไมแล้วเราฟังเพื่อความเข้าใจไม่ใช่จำเอาไปตอบเอาคำถามเอาคำตอบเอาคะแนนเอาปริญญาบัตรไม่ต้องโอเคนะฟังแพ้เอาความเข้าใจนะครับลุงถึงไม่จะค่อยจำตัวเลขฟังอีกทีนึงอีกทีนึงนะครับโลกมีวันที่เวลาทางดาราศาสตร์สั้นลงและผ่านไปอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1960ถึงตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมากันแล้วกันเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยมันโดยเฉลี่ยต้องมีตัวเลขไม่เอานะต้องให้ตัวเลขเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะหน่อยนึงไม่ต้องเอาตัวเลขนะมันจะวุ่นแม้จะฟังดูน่ากลัวใช่มีผลเยอะเลยครับนะมีผลเยอะมันมีผลมากระทั่งถึงนะclimate change ด้วยนะอุณหภูมิของอากาศนะมันมีผลทางดินฟ้าอากาศด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะลุงจะอธิบายถึงตรงนั้นแหละโอเคนะปรากฏการณ์โลกหมุนรุนเร็วขึ้นว้าว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 
การที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมในปีที่แล้วและจะยังหมุนเร็วขึ้นไปอีกต่อไปเรื่อยๆมันจะหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เขาพูดแค่50ปีที่ผ่านมานะฮะมันต่างกัน50ปีที่ผ่านมานะครับภายใน50ปีก็แล้วกันตอนก็ครึ่งศตวรรษที่จะมาพูดเรื่องนี้ทีนึงนะครับเรื่องเวลาโลกจะต้องติดต่อกันนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าเรื่องเวลามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับกับวิถีชีวิตของมนุษยชาตินะครับ การที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมปีที่แล้วและคงหมุนเร็วขึ้นไปอีกนะไปเรื่อยๆครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เตรียมพิจารณาว่าจะใช้อธิกะวินาทีอันนี้ลุงไม่เข้าใจแน่แต่พอจะเดาได้อธิกะนะครับเข้ามาปรับให้การบอกเวลาในปี21เนี่ยถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นโดยอาจจะถึงขั้นต้องใช้ลบเวลาวินาทีทิ้งไปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อรักษามาตรฐานบอกเวลาสากลเชิงพิกัดก็คืออะไร GPS ใช่ไหมหรือชื่ออะไร GSP หรือเปล่า GPS นะในการเดินทางปังหมดนะมันเกี่ยวกับพวกดาวธงดาวเทียมในสารพัดนะครับ เห็นไหมโลกหมุนแต่ละไม่ใช่น้อยนะครับโอเครู้แค่นี้ก็พอโอ้สรุปนิดนึงก่อน ตอนนี้เขาเข้ามาใหม่นะครับจะจบแล้วล่ะครับจะมีการนักวิทยาศาสตร์เตรียมพิจารณาว่าจะใช้อธิกะวินาทีเข้ามาปรับลุงไม่เข้าใจตรงนี้แน่นอนนะครับให้การบอกเวลาในปี21ถูกต้องแม่นยำขึ้นโดยอาจจะต้องใช้การลบเวลาทิ้งไปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อรักษามาตรฐานการบอกเวลาสากลเชิงพิกัดในนี้เขาวงเล็บไว้ UTC ลุงไม่เข้าใจหรอกแต่ผู้คนทั่วโลกต่างใช้เทียบเวลาให้เที่ยงตรงซึ่ง UTCเป็นหน่วยบอกเวลาที่อ้างอิงกับการหมุนของโลกโดยใช้นาฬิกาอะตอมนาฬิกาอะตอมมาแล้วที่มีความแม่นยำสูงสุดเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานกันแล้วกันนะเมื่อกี้บอกว่าเวลาอะตอมนะครับวัดจากโลกเรากับดาวอังคารเวลาจะเท่ากันเป๊ะๆไม่มีช้านะครับนะนี่ก็สิ่งหนึ่งนอกเหนือแนวเปิดประเด็นใหม่แล้วโอเคไปตามไม่เปิดประเด็นคือมันจะโยงไปนิดหน่อยไม่อยากจะโยงแล้วมันจะเละถ้าจะโยงนะณวันนี้นะฮะโยงนิดหน่อยนะณวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะไปถึงรังสีที่จะไปสู่รังสีที่เป็นคลื่นเข้าไปถึงในระดับอีเธอร์เขาคุ้นแล้วคำว่าอีเธอร์นะจะไปถึงอีเธอร์หรอกมันเกือบนิดนึงถึงอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์ถ้าลุงบอกว่าลุงมีก๊าซอีเธอร์เอาไว้อยู่ในกำมือที่นี่ลุงเก็บรักษามันได้ยังไงอีเธอร์เฮ้ยก็วิศวกรเขาพูดทั้งนั้นใช่ไหมแต่เขาไม่มีปัญญากับไม่มีปัญญาเก็บก๊าซอีเธอร์ไว้แต่ลุงมีปัญญาเก็บก๊าซเอเธอร์ไว้อ่ะมันเป็นความผิดของลุงเลยหรือว้าไปโน่นมันคือยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นตัวหรอกครับก๊าซอีเธอร์กับเรื่องพลังของค่าคงที่พลังของค่าคงที่พลังงานของค่าคงที่ไปใหญ่แล้วลุงนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยไปแค่นี้ก็พอเนาะนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเวลา1วินาทีอีกแบบเรียกกันว่า UTI ด้วยนะครับ UT1 โทษที UT1
ซึ่งเป็นเวลาทางดาราศาสตร์ที่ยึดโยงกับการเคลื่อนไปของโลกในอวกาศซึ่งเวลาในระบบนี้บ่งบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นในปี63ทำให้เวลามาตรฐานทั้งสองเดิมทั้งสองเดินทางเดินไม่ตรงกันเห็นไหมฮะเขาจะมาปรับให้มันตรงกันไงเวลาเขาเดินทางนอกจักรวาลกับในโลกนะครับเขาจะมาปรับให้มันตรงกันนั่นเองครับนะล่าสุดนี่สำนักงานโอ้โหภาษาอังกฤษไม่ตัวย่อนะ IERS ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการปรับเวลามาตรฐานสากลด้วยอธิกะวินาทีจะมีการหารือกันเพื่อประกาศนั่นแน่เพื่อประกาศเพิ่มหรือลดอธิกะวินาทีเพื่อทั้งสองระบบนี้กลับมาตรงกันเหมือนเดิมแปลว่าเวลาในโลกในชั้นบรรยากาศนะครับกับเวลาที่อยู่ในอวกาศนอกเหนือการควบคุมนะครับตรงนั้นเขาจะปรับให้มันตรงกันอย่างที่ลุงพูดตั้งแต่ตอนต้นโอเคจบแค่นี้พอแล้วมาจับประเด็นครับนะจับประเด็นที่จะบอกว่าเดี๋ยวนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นหมุนเร็วขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่ถ้าหากว่าลุงจะวิเคราะห์นะครับทีนี้มาถึงวิเคราะห์นะวิเคราะห์หลายหลักนะให้ดูไปวิธีคิดหลักคิดครับอาปากกามันหนึ่งด้ามเหมือนเดิมมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงเหรอเปลี่ยนแปลงนะไม่คงที่นี่อธิกะอธิกะวินาทีแปลว่าไม่คงที่หรือว่าเปลี่ยนแปลงพอเข้ามาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเข้าอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ทันทีอันนี้จังกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแทรกไม่มีอะไรนิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรนิ่งยกเว้นจุดศูนย์กลางอย่างเดียวจุดศูนย์กลางของโลกโอเคครับกับอวกาศเท่านั้นฮะที่จะนิ่งได้นะครับนั่นก็เป็นแปรผันหมดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเพิ่มขึ้นอะไรลดลงมาถึงวันนี้โลกวันนี้จะเล็กลงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเมื่อโลกวันนี้หมุนเร็วขึ้นโลกวันนี้จะมีขนาดเล็กลงวิธีคิดนี่หลักคิดใช้วงกลมสองวงเอาวงแรกก่อนเข้าใจเรื่องวงกลมซะก่อนครับวงกลมวงนี้นี่ถ้าเป็นเชือกหรือหนังสติ๊กยางไหนถ้าเป็นเชือกก็เป็นเชือกนี้ใช่นะถ้าเป็นเชือกใช่ไหมครับเอามาวนติดกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าเป็นเชือกถ้าเป็นเชือกนะเพราะฉะนั้นจับยืดได้แล้วเนี่ยตัดมันตรงนี้ยืดเส้นออกไปเส้นยืดออกไปยืดไปยืดไปสุดท้ายแล้วมันก็จะมาต่อกันเส้นเห็นอย่างเห็นไหมเห็นได้ยังเพราะเส้นที่ว่ามันยืดออกไปอย่างนี้แหละนึกออกหรือยังครับมันก็เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งถ้าเชือกมาคลี่ง่ายมองนะครับนี่ไงลบมันเส้นเนี่ยเรายืดไปเส้นเนี่ยนะครับเอาสองข้างนี่เปื้อนไปเนี่ยมันก็จะมาเป็นเส้นตรงเส้นเอาละครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนง่ายๆไม่มีอะไรหรอกโอ้ยไม่ต้องคำนวณให้มันยุ่งหรอกของข้าเนี่ยโอ้ไม่ต้องมี22ส่วน7ก็มาพูดถึงหรอกเราไม่ได้หากินกับปริมาตรเรารู้แค่การหมุนของโลกนี่น่ะก็พอละแค่นั้นเข้าใจนะครับอย่างนี้ก็มาถึงกับวงกลม2วงนี่นะครับวงกลม2วงก็มีวงเล็กวงใหญ่วงเล็กไว้แค่นี้แล้ววงใหญ่ไว้แค่ไหนวงใหญ่ก็ไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจับคลี่แล้วเนี่ยจับคลี่แล้วเราได้เส้นตรง2เส้นเส้นสั้นสีน้ำเงินเส้นยาวแน่นอนเห็นนะครับชัดเจนยังได้แล้วจับโลกมายืดแล้วทีนี้เป็นเส้นตรงเลยโยมเห็นไหมใครว่าโลกกลมเห็นโลกเป็นแบบนี้อันนี้
ลุงบอกว่าถ้ามันเร็วขึ้นเอาล่ะพอคำว่าเร็วก็ต้องใช้วงกลมอธิบายอ้าวมันหมุนไปเนาะวงกลมวงใหญ่มันจะมันวงกลมวงเล็กวิธีคิดวงกลมสองวงมันซ้อนกันอยู่นะครับมีจุดศูนย์กลางเดียวกันเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นรัศมีเป๊ะนี่เหมือนกันไอ้ตัวใหญ่เนี่ยรัศมีมันก็ต้องไอ้ตัวนอกมันรัศมียาวใช่ไหมครับถ้ามันหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบไอ้วงเล็กเนี่ยหมุนหนึ่งรอบนะครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยวงเล็กเนี่ยวงเล็กมันจะได้สั้นมันจะได้คำว่าสั้นสั้นไอ้สีน้ำเงินวงใหญ่มันจะได้คำว่ายาวเห็นไหมสองรอบอันนี้เล็กนะวงเล็กวงใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเท่ากับเล็กโลกมันเล็กลงนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นแปลว่าโลกมันเล็กลงนะครับโลกหมุนเร็วขึ้นเห็นไหมมันหมุนแล้วก็มันจะเล็กลงโอเคนะมันเล็กลงนะเมื่อมันเล็กลงมันก็ต้องหมุนเร็วขึ้นอย่างนี้คงไม่งงหรอกครับตามนี้ฮะแกนเดียวกันเนี่ยแกนเดียวกันโทษระยะทางระยะทางโทษทีนะระยะทางระยะทางนี่ระยะทางด้วยหมุนหนึ่งรอบระยะทางมันได้มากกว่าวงใหญ่โอเคไหมวงเล็กมันจะได้ระยะทางสั้นกว่าแต่ถ้าหากเป็นการเป็นฟันเฟืองนะครับเป็นฟันเฟืองเรื่องของแรงเนี่ยเนี่ยถ้าไปฉุดเสียงรอกก็ได้รอกนะฮะไม่ใช่รอกกินผลไม้นะครับอันนั้นมันตัวรอกชักรอกโอเคนะครับกับฟันเฟืองฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่มันก็ได้ระยะทางแต่ความเร็วของการหมุนรอบต่อรอบมันเท่ากันแต่ระยะทางมันต่างกันเนี่ยเรานำมาใช้ในการทดแรงโอเคไหมในแกนเดียวกันเนี่ยฮะถ้าเป็นฟันเฟืองตัวเล็กมันก็จะได้อะไรฉุดได้มากกว่านี่ดีกว่าเออออกแรงเท่ากันใช่ออกแรงเท่ากันใช่มันจะได้เปลี่ยนเป็นเชิงกลคือมันยกของหนักได้มากกว่านี่เลยป่ะนี่เหรอไหมครับแต่ตัวนี้มันใหญ่มันเร็วใหญ่นี่มันเร็วคือได้ระยะทางนี่ว่าได้งานมากกว่าก็แล้วกันมันเรื่องโอ้โหในเรื่องของวิชาเครื่องกลนะครับอย่าลืมวิชาเครื่องกลเขาเรียนกันระดับตับไหม้เหมือนกันนะพวกนี้เราแค่นี้ก็พออ๋อสรุปเลยนะครับพอไหวไหมครับพอทันนะสรุปเลยเขาบอกว่าเวลามันจะเร็วเวลาเร็วขึ้นเมื่อเวลาเร็วโลกวันนี้ต้องเล็กลงแต่ระยะทางเนี่ยมันก็จะรอบมันโลกเร็วมันจะสั้นมันก็จะสั้นสรุปคือง่ายๆโลกมันเล็กลงโอเคไหมเล็กลงกว่าเดิมนั่นเองครับจับเรื่องประเด็นมาถามว่าเหตุใดโลกจึงเล็กลงนี่มันคำถามต่อไปโอเคนะเรารู้คำว่าโลกใบนี้มันเล็กลง